นี้ประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนหนีไม่พ้นธรรมกายวันนี้พี่ถึกตั้งหัวข้อว่านี่ธรรมกายหรือฝ่าหลุนกงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนฝ่าหลุนกงคืออะไรใช่ไหม คืออ้าวเราหาข้อมูลมาแล้วก็รู้แต่ว่าถ้าเด็กสมัยนี้หนึ่งใช่ไหมฮะที่ก่อตัวขึ้นในจีนฮะแล้วก็มีอาการที่แบบต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็เลยถูกแบบคล้ายๆกับว่าใช้มาตรการอย่างรุนแรงเนี่ยกำจัดใช่ไหมแล้วก็แบบคล้ายๆกับว่าก็ปราบแบบไม่ให้มีที่ยืนเลยอ่ะนะแบบไม่มีที่ยืนเลยทีนี้ผมก็ยังไม่ได้บอกว่าธรรมกายถูกดำเนินการไปถึงขั้นนั้นแต่มันก็ทำให้คนเกิดความสงสัยแล้วล่ะว่าถึงวันเนี้ยทำไมต้องใช้มาตรา44ใช่ไหมฮะคือกระแสลุกเล้าเอาตัวธรรมชโยมาดำเนินคดีเนี่ยนะฮะที่มีมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าต้องเอาให้ได้แต่เอาให้ได้คือข้อที่จริงพี่ถึกคือถ้าพูดไปตามเนื้อผ้าธรรมชโยก็ควรมอบตัวแล้วก็คือมันยืดเยื้อมานานมากแล้วแล้วก็หลายคนเริ่มเบื่อนะคือเอาข้อจริงหลายคนก็มีคนกลุ่มนึงที่รู้สึกว่าคือแค่คนเดียวจะทำอะไรทีก็ต้องแบบแถลงทำอะไรทีต้องมียุทธศาสตร์ทำอะไรทีเอ้ยยังไงเนี่ยใช่แต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยใช่ไหมการไปถึงม.44เนี่ยมันทำให้เกิดคำถามเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าตกลงเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันเป็นคดีธรรมดาคดีอาญาธรรมดาของคนคนหนึ่งหรือว่ามันเป็นความรู้สึกของสังคมที่หรือมันมาจากความรู้สึกของสังคมที่ต้องการจัดการกับธรรมกายให้ได้เนี่ยมันจริงๆแล้วถ้าเราดูกระแสสังคมถ้าเราดูกระแสสื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ต้องการให้แค่ธรรมชโยถูกดำเนินคดีนะมันมากกว่านั้นคือต้องการกำจัดธรรมกายให้ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ต่างหากที่มันคล้ายๆกับว่าเอ้ยพอมันมาถึงม.44มันก็จะมีคำถามว่าตกลงเนี่ยนะฮะเล่นกันธรรมดาไม่ได้เหรอต้องถึงขั้นไปม.44เลยเหรอถึงแม้รัฐบาลจะชี้แจงว่าม.44เนี่ยมันไม่ได้บอกว่ารุนแรงแบบเป็นอำนาจอะไรกันแต่หมายถึงว่าเขาบอกว่าเขาต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวว่าถ้าถูกขัดขวางถูกอะไรแบบนี้แล้วเกิดปะทะกันเจ้าหน้าที่จะต้องแบบโดนดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าการมาถึงม.44เนี่ยมันก็จะทำให้คนอีกฝ่ายเขาก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าตกลงเนี่ยนะฮะมันเป็นจุดประสงค์ที่คล้ายๆกับว่าต้องการจะเอาธรรมกายลงให้ได้ใช่ไหมมันรุนแรงขนาดต้องใช้ม44เลยไหมถึงขนาดต้องใช้ม44เลยไหมแล้วไอ้ที่ตั้งข้อหามาตั้งแต่ต้นเนี่ยที่เขาตั้งแง่กันอยู่ว่ามายุติธรรมเนี่ยคือคล้ายๆกับว่ามีการเอาเงินไปถวายแล้วก็บอกว่าเขาเป็นฟอกเงินรับของโจรเขาก็คืนเงินส่วนหนึ่งแล้วคืนรู้สึกจะคืนหมดแล้วด้วยเนี่ยถามว่าตกลงแล้วเนี่ยนะเขาก็จะตั้งคำถามว่ามันเป็นการตั้งแง่เล่นงานมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ที่คล้ายๆกับว่าแหมจะปลองดองกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องไปปลองดองกับธรรมกายหรอกแต่เอาเข้าที่จริงอย่างที่บอกไงว่าคือมันยืดเยื้อแล้วถ้าสมมติจะต้องใช้ม.44แล้วถ้ามันจบมันยุติมันง่ายกว่าไหมหรือยังไงอันนี้คือคำถามก็คือว่าใช้ม.44แล้วมันบานปลายไหมตกลงเนี่ยเราก็ต้องรอดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยจะจับธรรมชโยได้ไหมถ้าจับได้แล้วทำไงศึกเสร็จแล้วยังไงแล้วจะปล่อยให้วัดธรรมกายอยู่ต่อโดยที่มีทัตตชีโวเป็นเจ้าอาวาสไหมบางคนก็บอกว่าพระทัตตชีโวเนี่ยโอนนั่นน่ะตัวจริงยิ่งกว่าธรรมชโยอีกอะไรอย่างเงี้ยคำถามคือแล้วจะเอาไงต่อกับธรรมกายค่ะจะเอาไงกับธรรมกายในขณะที่เรามองกระแสของการปลุกความเกลียดชังธรรมกายมันก็เป็นกระแสที่อยู่ในสื่อในสังคมที่อะไรอ่ะคล้ายๆกับว่าเล่นหนักเอาหนักคล้ายๆกับว่าต้องปราบธรรมกายให้ได้ต้องปราบธรรมกายให้ลงใช่ไหมฮะซึ่งมันเป็นปัญหาว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีคำถามอยู่แค่แต่ว่าถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยนะฮะคุณจะปราบธรรมกายทางอำนาจหรือทางธรรมทางอำนาจเนี่ยมันหมายถึงตั้งแต่การใช้อำนาจของคณะสงฆ์ไปจนถึงอำนาจของรัฐแล้วก็มาถึงอำนาจม.44อำนาจม.44อันนี้มันหนักนะใช่ไหมคือแค่กับว่าเอ๊ะแล้วจะเอาไงกับธรรมกายเนี่ยคือถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นภารกิจสำคัญของคสช.เลยหรือเปล่าถึงขั้นที่ต้องใช้ม.44อันนี้มันจะเกิดคำถามแน่นอนว่าตกลงไม่เป็นภารกิจที่ต้องใช้ม.44ต้องจัดการธรรมกายให้ได้ในช่วงในยุคนี้สมัยนี้หรือเปล่าเพราะธรรมกายดันไปบอกว่าจะเป็นประชาธิปไตยรอประชาธิปไตยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งก่อนที่จะเป็นประชาธิปไตยก็ต้องจัดการธรรมกายให้ได้ก่อนไม่งั้นไม่ต้องเลือกไม่ต้องเป็นประชาธิปไตยเพราะตอนบอกว่าจะมอบตัวก็ต้องเมื่อเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมฮะทีนี้มันก็เลยมีคำถามเยอะมากเลยแต่ผมคิดว่าในสรุปหลักแล้วเนี่ยเราต้องมองว่าธ
ธรรมกายเนี่ยผมไม่ได้ชอบลัทธิจานบินอยู่แล้วไงผมก็ถามว่าธรรมกายเนี่ยนะฮะแปลกเนาะเขาเกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วคุณจะสู้กับธรรมกายในทางธรรมหรือทางอำนาจใช่ไหมฮะธรรมกายมันเกิดมาจากอะไรอ่ะคล้ายๆกับว่าปัญหาของพุทธเองนะพระไพศาลเนี่ยท่านก็เคยพูดปัญหาธรรมกายมีความอะไรอ่ะหมายถึงว่าความร้ายแรงในตัวเองแต่มันก็สะท้อนความร้ายแรงของวงการพุทธศาสนาด้วยใช่ไหมฮะปัญหาที่ร้ายแรงของวงการพุทธศาสนาด้วยคือพุทธศาสนาในยุคที่ธรรมกายเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันก็เป็นยุคที่แบบคล้ายๆกับว่ามันเป็นทุนนิยมการตลาดเนี่ยทุนนิยมบริโภคเนี่ยมันแพร่กระจายไปทั่วไปหมดมียุคหนึ่งเฟื่องฟูมากใช่ธรรมกายเฟื่องฟูมากเพราะอะไรใช่ไหมฮะเพราะคล้ายๆกับว่าธรรมกายเนี่ยเขาสามารถที่จะจัดตั้งคนอะไรต่างๆแล้วดึงคนเข้าไปร่วมแล้วคนมีความรู้สึกว่าเข้าวัดเขาแล้วสบายใจเข้าวัดเขาแล้วคลายทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันไม่เหมือนกับวัดทั่วไปเราถามว่าวัดทั่วไปทุกวันเป็นอะไรสถานที่ประกอบพิธีกรรมผมไปวัดก็ต่อเมื่อมีงานศพใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ได้รู้สึกอะไรมากเราก็ไปวัดแค่ต่อเมื่อมีงานศพมันไม่ได้เป็นประเพณีแต่โบราณที่แบบคล้ายๆกับว่าเรามีหมู่บ้านใช่ไหมในสังคมเกษตรตั้งเดิมของไทยคือเรามีหมู่บ้านแล้วมีวัดอยู่ตรงกลางแล้วก็ศูนย์รวมจิตใจเป็นศูนย์รวมจิตใจคือคล้ายๆกับว่ามันก็ไม่ใช่แบบต้องไปเชื่อเจ้าอาวาสหมดทุกอย่างเจ้าอาวาสกับบางทีก็ธรรมดาเจ้าอาวาสกับมีอะไรบ้างอย่าว่าก็มีปัญหากับศรีกาก็ศึกอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของวิถีไทยแบบว่าแต่มันก็จะอยู่ร่วมกันแบบนี้แล้วก็จะมีแบบคล้ายๆว่าหลักธรรมอะไรต่างๆมันก็มาอยู่ในประเพณีชีวิตประจำวันมันก็จะอยู่กันแบบนี้เนี่ยแต่มันก็จะมีการสนทนาธรรมมีการอะไรแบบคือมันเป็นคล้ายๆกับว่ามันเป็นชุมชนมันเป็นวิถีชุมชนที่มันอยู่มาแต่วิถีนี่มันแตกสลายไปแล้ววัดเนี่ยก็เหลือแต่สวดศพเนี่ยถวายสังฆทานแล้วก็สวดยถาสัพพีจบเวียนเทียนเวียนเทียนอีกอะไรเงี้ยคือสรุปแล้วความที่ศาสนามันเข้าไม่ถึงคนแล้วคนเนี่ยจิตใจมันเคว้งคว้างธรรมกายก็โผล่เข้ามาในช่วงนี้ใช่ไหมธรรมกายก็เข้ามาแล้วธรรมกายเป็นลักษณะของลัทธิจัดตั้งคือคนจริงต้องยอมรับนะคือเหมือนกับมีช่วงหนึ่งคือใครก็อยากไปธรรมกายคือธรรมกายเนี่ยมีพระที่จบการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยที่เขาพูดเต็มไปหมดจริงพูดภาษาของคนสมัยใหม่นะฮะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรมันผู้บำบัดจิตผมเรียกว่าผู้บำบัดจิตคือมันคนไทยมันไม่ไปหาจิตแพทย์มันเข้าวัดใช่ไหมแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเข้าวัดแบบไปปลุกเสกไปเชื่อโหรอะไรแบบนี้หรือว่าคุณจะเลือกเข้าวัดแบบธรรมกายหรือว่าทีนี้ในสายของพุทธทาสไหนท่านปัญญาท่านประยุทธ์อะไรเนี้ยก็ไม่ได้กว้างขวางพอใช่ไหมสายพระป่านู่นคุณต้องไปนู่นแล้วก็คือแบบหนักเคร่งหนักเขาเคร่งก็เข้าป่าไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานบางคนมันก็ไม่ได้ต้องการไปขนาดนั้นธรรมกายจึงแผ่ขยายกว้างมาแล้วธรรมกายนี่ไม่ปฏิเสธเลยว่าลักษณะของธรรมกายที่สำคัญก็คือใช่ไหมฮะธรรมกายเนี่ยแผ่ขยายอิทธิพลโดยใช้หนึ่งเงินจริงๆก็คือว่าคล้ายๆกับว่าเขามีเงินบริจาคเยอะมากแล้วก็สองอำนาจไม่ใช่อิงอำนาจการเมืองที่คนคิดว่าแค่ทักษิณผมคิดว่าเขาอิงอำนาจหลายขั้วแล้วก็อิงอำนาจคณะสงฆ์แล้วอันที่สามที่อยากเตือนว่ามันเป็นข้อสำคัญคือธรรมกายโผล่มาในช่องโหว่ที่พระมหานิกายเนี่ยนะฮะมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าน้อยเนื้อต่ำใจแล้วเขารู้สึกว่าธรรมกายเป็นที่เชิดหน้าชูตาของมหานิกายอันนี้เรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ควรจะศึกษากันให้เยอะๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมกายเนี่ยก็เลยมีพวกมากมีคนมากมีอะไรมากธรรมกายก็ขึ้นมาแบบนี้ปัญหาของคนที่คิดจะล้มธรรมกายเนี่ยนะฮะคือคุณจะคิดยังไงคุณจะเอาอำนาจหรือเอาทางธรรมถ้าคุณเอาอำนาจใช่ไหมฮะแล้วคุณก็ยังไงอ่ะคุณก็ใช้อำนาจสนับสนุนให้ใช้อำนาจเหมือนกับที่เราบอกว่าธรรมกายเนี่ยเติบโตด้วยการอิงอำนาจเพราะงั้นก็ต้องทำลายธรรมกายด้วยการอิงอำนาจมันจะไปถึงไหนแล้วคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยนะฮะสนับสนุนการใช้อำนาจเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยพวกที่เกลียดธรรมกายเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าพวกนี้เป็นพุทธหรือเปล่าเหมือนกันอ้าวพุทธเนี่ยคุณเป็นพุทธแต่คุณรู้สึกว่าคุณแบบอะไรแบบฝังหัวแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเต็มไปด้วยโมหะแล้วเต็มไปด้วยความเกลียดชังอาฆาตเนี่ยก็ต้องกลับไปอ่านหนังสือพุทธทาสกับท่านประยุทธ์ท่านปัญญาใหม่นะฮะช่วยกลับไปอ่านใหม่หน่อยนะฮะว่าตกลงเนี่ยท่านสอนอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาของธรรมกายเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ว่าตกลงเนี่ยคุณจะจัดการธรรมกายด้วยอำนาจหรือเปล่าหรือจะใช้การจัดการด้วยทางธรรมส
่วนตัวผมเนี่ยตั้งแต่มีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ผมรู้สึกว่าท่านเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่น่าเคารพผมคิดว่าในทางธรรมเนี่ยให้เวลาท่านไปสักช่วงนะแล้วก็ท่านคล้ายๆกับว่าท่านบริหารคณะสงฆ์ท่านแบบท่านสั่งสอนประชาชนต่างๆเนี่ยในทางธรรมเนี่ยท่านจะกล่อมกล่าวประชาชนได้อีกเยอะนะแล้วก็คล้ายๆกับว่าเราก็ค่อยๆนะเดินไปในแนวทางนี้ส่วนที่ว่าคุณจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับธรรมกายถ้าคุณไม่อะไรอ่ะถ้าคุณไม่ตั้งแง่จนเกินไปว่าต้องเอาตัวให้ได้เนี่ยผมคิดว่าในทางกฎหมายเขาไม่รอดหรอกถ้าคุณยุติธรรมจริงคดีเยอะขนาดนี้นะฮะไม่รู้อ่ะคดีมันมาจากไหนฮะคดีเยอะมากเลยเวลานับเนี่ยนะฮะเวลานับที่เราสงสัยมากเลยใช่ไหมบางทีบอกเป็นร้อยเลยเหมือนกันนะ300ครับเออคือปีเดียวเนี่ยมีคดีติดตัวอยู่จุดมันเริ่มต้นจากธรรมกายรับเงินบริจาคใช่ไหมฮะรับเงินบริจาคของอาสาสมัครของผู้บริหารสหกรณ์ของจันทร์ที่ถูกข้อหาช่อโกงติดคุกไอ้นั่นผิดชัวมันเป็นเรื่องมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วแล้วที่เขาจับนั่นนะฮะแต่ว่าพอมาว่าตั้งข้อหาว่าคล้ายๆกับว่ารับของโจรกับเนี่ยแล้วก็อะไรนะฟอกเงินฟอกเงินแล้วรับของโจรมันบานมาได้ทั้งเกือบ300คดีแล้วก็มีเรื่องที่ดินใช่ไหมฮะมากมายคือสรุปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คนสงสัยว่าจะเอาอะไรเนี่ยจะว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยหรือว่าในขณะเดียวกันเนี่ยจะใช้อำนาจจัดการธรรมกายแบบฝ่าหลุนกงใช่ไหมฮะกะจะเอาขนาดไหนจะให้ธรรมกายไม่มีที่ยืนเลยก็ปิดวัดปิดสาขาปิดอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วแบบว่าไม่ให้เขาไม่ให้คนที่แบบว่านับถือธรรมกายเนี่ยไปรวมตัวกันได้อีกงั้นไปอะไรกันได้อีกหรือจะสู้กับเรื่องทางธรรมแล้วก็คดีธรรมชโยก็ว่าไปคือคุณจับไม่ได้คุณก็พิพากษาคดีดำเนินคดีไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดำเนินคดีส่งขึ้นศาลไปเลยก็ว่ากันไปใช่ไหมอันนี้คือทางเลือกว่าตกลงจะเอาอย่างไรแล้วคิดว่าใช้วิธีฝ่าหลุนกงเนี่ยนะฮะหนึ่งมันปราบศรัทธาธรรมกายได้ป่ะนะแล้วสองเนี่ยมันทำให้ศาสนาจริงๆแล้วมันทำให้พุทธศาสนาวงการสงฆ์ไทยวงการพุทธศาสนาไทยเนี่ยอะไรอ่ะมันยกระดับยกระดับอะไรแบบแผ่นดินสูงขึ้นจริงป่ะ นี่คือเรื่องที่ใหญ่มากกว่าใช่ไหมฮะในขณะที่คนแบบเชื่อโหนเชื่ออะไรต่างเชื่อกระทั่งโหนคสช.อะไรเงี้ยนะฮะแล้วคุณมาเล่นงานธรรมกายอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคือคล้ายๆกับว่าถ้าคุณเล่นงานเฉพาะคดีก็ว่ากันไปแต่ถ้าคุณคิดว่าจะเล่นงานถึงขนาดที่ว่าไปไกลกว่านี้อันเนี้ยต้องคอยดูต่อไปว่าตกลงจะเอายังไงที่บอกว่าถ้ามองมุมกลับกันนะคะพี่ถึกแล้วตัวของฝั่งธรรมกายเองเนี่ยตอนนี้เขาจะต้องแบบยังไงจริงๆฝั่งธรรมกายเนี่ยเขาก็ผิดตั้งแต่ต้นที่ว่าเขาไม่มอบตัวแต่ว่าจริงคือถ้าเขากลัวว่ามอบตัวแล้วจะสนุนศึกแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเขามอบตัวแล้วเขาโดนศึกเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเขาจะได้ความรู้สึกว่าคนจะเห็นว่าเขาไม่ยุติธรรมเขาไม่ได้รับความยุติธรรมใช่ไหมฮะเขากลัวเกินไปเขาไปผูกติดกับบุคคลจริงๆแล้วความเป็นธรรมกายของเขามันก็ไม่ได้อยู่กับพุทธกับธรรมชโยใช่ไหมคือคล้ายๆกับว่าต่อไปเนี่ยถ้าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาแน่จริงนะเขามอบตัวนะแล้วเขาก็เผยแผ่ศาสนาเข้าไปแล้วดูสิว่ารัฐจะทำยังไงกับเขาใช่ไหมคืออันนี้ผมเชื่อว่าธรรมกายเนี่ยก็ผูกติดธรรมชโยเกินไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาถึงขั้นนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าธรรมกายจะเสื่อมก็คือเขาก็เสื่อมตัวของเขาเองเสื่อมตัวของเขาเองที่คนอาจจะมองเห็นว่าเอ้ยทำไมคุณไม่มอบตัวใช่ไหมฮะทำไมคุณต้องดื้อแพ่งอะไรเงี้ยนะอันนี้เขาก็เสื่อมนะที่ผ่านมาเขาก็เสื่อมนะไม่ใช่ไม่เสื่อมแต่ถ้าพอไปถึงม.14เดี๋ยวถ้าจับได้ถ้าอะไรได้นะมันพลิกไหมมันจะพลิกป่ะความรู้สึกของคนมันจะพลิกกว่าอีกอันหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยเกิดจับไม่ได้ขึ้นมาอีกอ่ะเออนี่สินะคือผมก็ขำว่าเวลาลิขิตรัฐบาลจับธรรมชโยไม่ได้เนี่ยก็โดนสื่อลุ่มกระหน่ำจริงคล้ายกับว่าโอ้ไม่มีน้ำยาเลยหรือไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเล่นกันขนาดนี้สื่อทั้งหลายเนี่ยค่อยดูสิฮะพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยดูตามคอลัมน์ตามแรงๆเนี่ยเนี่ยคือมาละขาประจำคือจะต้องลุมกระหน่ำแบบอะไรแบบคล้ายๆกับว่าธรรมกายเอาให้ได้อะไรไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแต่ละคนนี่ก็เข้าใจพูดขนาดไหนก็จับตาดูนะคะว่าการใช้ม.44จะเป็นฝ่าลุ้นกงหรือไม่สำหรับวัดพระธรรมกายวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ